สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องเน็ตคุณชนะอีกแล้วนะครับจริงแนะนำครีมมากกว่าคือต้องออกตัวก่อนเลยว่าคือเน็ตเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าเป็นคนที่รู้จักครีมดีนะแต่รู้สึกว่ามันใช้กับตัวเองแล้วมันดีมากก็เลยอยากจะมาแนะนำต่ออันนี้คือประสบการณ์ใช้เองเลยจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนำตัวนี้เพราะก่อนหน้าเนี่ยเป็นสิวเยอะมากคือแบบสิวพวกจุดด่างดำอะไรเงี้ยโดยเฉพาะตรงคางอาจจะขึ้นเยอะมากแต่พอใช้ครีมพวกเนี้ยคือหายเลยคือแบบเหมือนกับว่ามันไม่ได้ขึ้นมาอีกอะครับคือมันค่อนข้างที่จะดีแต่เหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรว่ามันทำไมสิวไม่ขึ้นเลยเพราะปกติก่อนหน้านี้คือสิวจะขึ้นบ่อยมากขนาดทำงานดึกหรือว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยสิวก็ขึ้นบ่อยการใช้ไลฟ์สไตล์ของเนทก็ช่วงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรือว่านอนเร็วขึ้นหรือว่าล้างหน้าด้วยสบู่ยี่ห้ออื่นหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยนะแต่แบบคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละทำให้มันดีขึ้นก็เลยวันนี้อยากจะมาแนะนำติดดีๆแล้วกันเนาะไม่ได้ตั้งใจจะใช้ตัวนี้หรอกแต่เพราะว่าเราต้องการที่จะรักษาจุดประสงค์นึงก็เลยมาใช้ตัวนี้เราไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยก่อนหน้านี้คือฝ้ามันก็เลยขึ้นจางๆฝ้าแดดอะไรเงี้ยครับขึ้นตรงนี้ก็เลยหาเซิร์ชรีวิวอะไรเงี้ยครับพวกครีมที่รักษาฝ้าแล้วหายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวนี้กันอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วก็ไปเข้าตัวครีมกันเลยก่อนว่ามีครีมตัวไหนกันบ้างวันนี้จะมีครีมมาแนะนำสองตัวเป็นครีมบำรุง1ตัวแล้วก็เป็นครีมกันแดด1ตัวซึ่งขอบอกว่า2ตัวนี้คือเด็ดมากเอาอยู่เลยเพราะตอนนี้คือ Innisfree ก็ไม่ใช้แล้วอะไรก็ไม่ใช้แล้วใช้แต่2ตัวนี้เลยจริงๆก็คือตัวนี้ตัวแรกมันเป็นของ Best Korea นะยี่ห้อ Best Korea ซึ่งดังมากมันเป็นครีมเขาเรียกว่ามะเขือม่วงตัวนี้เลยหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ประมาณ49บาทหรือว่าถ้าเกิดซื้อออนไลน์ LazadaShopee อะไรเงี้ยครับซื้อแบบเยอะๆหน่อยมันก็จะถูกหน่อยจริงๆเฉลี่ยเคยซื้อแบบอันเนี้ย6ซองอ่ะใน Lazada หรือ Shopee นั่นแหละจะเฉลี่ยซองละ35บาทรวมค่าส่งแล้วถือว่าถูกอยู่นั่นแหละครับเวลาซื้อมาคือตอนแรกเราก็จะซื้อแค่ซองเดียวอันเนี้ยเพราะว่าเราก็จะมาลองใช้ว่ามันดีหรือเปล่าอ่ะเรามาเข้ากันเลยดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยจุดประสงค์มันบอกอยู่เลยว่าหน้าซองบอกว่าซุปเปอร์เซรั่มทลายจุดสลายฝ้านอกจากนี้มันก็ยังมีคือลดจุดฝ้ากระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอจริงๆตัวเนี้ยจุดประสงค์หลักคือรักษาฝ้าเว้ยแต่เนกอะฝ้าก็ยังไม่ก็จางลงนะแต่แบบไม่ได้แบบหายไปทันทีทันใดขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าจุดด่างดำรอยสิวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสิวอะมันดีขึ้นมากคือแบบพวกจุดด่างดำก็หายจางลงจุดด่างดำจางลงสิวไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นน้อยมากคือแบบงงมากว่าทำไมสิวไม่ขึ้นเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันดีมากเป็นเนื้อเจลนะใสๆไม่แพ้สำหรับเนกไม่ได้แพ้นะมันคิดว่าเอาเวลาตอนทาแรกๆมันจะแอบคันนิดนึงแต่มันไม่ได้แพ้อะคือมันคิดว่ามันเหมาะกับทุกเนื้อผิวเลยคือมันดีมากจริงเว้ยอันเนี้ยซื้อได้ตาม 7-Eleven แต่บาง 7-Eleven จะไม่มีนะเพราะมันหายากมากคือเหมือนกับว่าคนนิยมใช้เยอะเพราะส่วนใหญ่พวกบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเนี้ยก็จะแนะนำตัวนี้กันเด็กก็เป็นเหมือนนั้นที่ใช้ตัวนี้แล้วมันดีมากจริงเลยอยากมาบอกต่อแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วต่อไปจะเป็นตัวกันแดดตัวกันแดดจะเป็นใช้ตัวนี้มันชื่อว่าแป้งพับบีบีเนื้อครีมพร้อมสรรพคุณล็อกผิวเป๊ะตลอดวันตอนนี้ก็ทาอยู่นะคืออันเนี้ยเพิ่งกลับจากข้างนอกแล้วแบบปกติถ้าเกิดจะไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ตลอดนอกตัวเนี้ยมันเป็น SPF 40มันกันแดดได้แล้วมันยังทำให้ผิวเราเนียนเป๊ะคือเหมือนกับว่าเราทาแป้งฝุ่นปกติเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าใช้ทาแป้งฝุ่นหรือว่าทาแป้งอะไรเงี้ยไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบทาแป้งเพราะฝุ่นมันเยอะเราเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกเราไม่ชอบแป้งไม่ชอบเลยทาแป้งแต่แบบพอดีน้องสาวน้องสาวใช้อยู่แล้วน้องสาวแนะนำมาด้วยความที่เราอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเราไม่ได้แบบเราไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะว่า1คือเรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมันเหนียวเหนอะหนะไม่ชอบหน้ามันแบบแปลกๆเราไม่ค่อยชอบทาเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยจะทาเนี่ยจะใช้แป้ง Nivea For Men พวกวาสลีนอะไรเงี้ยครับที่เป็นฟอร์เมนต่างๆซึ่งรู้สึกว่าครีมมันแปลกๆแล้วมัน
เราไม่ค่อยชอบแบบพวกหนักๆแต่แบบพอน้องสาวแนะนำแบบเฮ้ยลองใช้ตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นแป้งทำให้ผิวเราเนียนซึ่งมันข้อดีตรงที่ว่าคือนอกจากเราอ่ะกันแดดแล้วผิวเรายังเนียนขึ้นอีกด้วยคือมันดีมากจริงๆคือแบบเราก็แบบเฮ้ยผิวเนียนด้วยโอเคแฮปปี้เลยทีนี้เพราะว่ามันก็ตรงจุดประสงค์ด้วยเนี่ยว่าเฮ้ยเราอยากกันแดดด้วยผิวหน้าเราก็แบบเวลาออกไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหน้าดูดีกว่าปกตินิดนึงใช่นั่นแหละครับก็ที่เห็นหน้าเนียนๆก็คือใช้ตัวนี้แหละคือไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรหรอกก็คือเนียนเป๊ะทันทีเลยทุกครั้งที่ทานั่นเองนะครับก็ตรงกับสุขคุณสมบัติอยู่ก็คือล็อกผิวเป๊ะตลอดทั้งวันมันดีจริงๆอันนี้จะเป็นราคาเท่ากันเลย249บาทแต่หาซื้อในเว็บไซต์ได้พวก Lazada Shopee หรือเว็บไซต์ออนไลน์เนี้ยมันจะขายเยอะๆไงมันถูกกว่านั่นแหละครับเนี่ยก็ซื้อมาเยอะๆเลยอันนี้มันเป็นสูตรใหม่ด้วยนะคุมความมันกว่าเดิมด้วยใครมีปัญหาผิวมันก็ดีเลยคุณสมบัติคือคุมมันกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดอกนะหน้าไม่ดอกเว้ยก็คือหน้าเป๊ะตลอดวันนั่นเองครับหน้าใสก็นั่นแหละครับตอนนี้บอกเลยว่าใช้แค่สองตัวนี้ส่วนโฟมล้างหน้าก็ใช้บอกดีไหมโอเคคืออาจคนเขาอาจจะแบบเหมือนกับว่าอาจจะแปลกใจนะว่าทำไมเนี่ยใช้อันนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าคือเคยบอกว่าเฮ้ยเราใช้อันนี้ล้างหน้าบอกเฮ้ยมันดีหรอทำไมอ่ะทำไมใช้อันนี้ล้างหน้าอยากรู้ป่ะใช้อะไรใช้อะไรวะลืมมันเรียกว่าอะไรอ๋อเบนเน็ตสบู่เบนเน็ตล้างหน้าคือแบบเฮ้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยใช้สบู่เบนเน็ตล้างหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะสบู่กดมันเยอะมันกัดหน้ากัดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันล้างเรามันสะอาดดีอ่ะนั่นแหละมันก็ถูกแล้วไงก็ละ50กว่าบาทอีกใช้ตั้งเยอะได้ตั้งนานครับก็นั่นแหละก็ลองดูคิดว่ามันดีจริงคือตอนนี้งงมากคือแบบสิวขึ้นน้อยมากคือตรงเนี้ยก็ไม่ขึ้นหรอเนี่ยไม่ขึ้นเลยงงพอใช้พวกเนี้ยคือเหมือนกับว่ามันป้องกันสิวได้ด้วยอะแต่หลักๆคือมันคือตัวเนี้ยมันรักษาฝ้าแต่ฝ้าก็รักษาด้วยความที่เป็นฝ้าเนี่ยรักษายากก็ใช้เรื่อยโอเคครับก็อย่างไรก็ลองไปใช้กันดูว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่อันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเนกใช้แล้วมันดีจริงสองตัวนี้แนะนำหาซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นแถวบ้านคุณเซเว่นใกล้คุณนั่นเองครับบ๊ายบาย